คุณผู้ชมคิดว่าอะไรคือเรื่องน่ากลัวที่สุดในโลกมายครับฮีโร่บายจายแอนต์อเล็กซ์หรือบัตโกเรมแล้วถ้าผมบอกว่าเรื่องพวกนั้นเนี่ยเป็นเรื่องจริงเพราะว่าผมเจอหลักฐานมากมายที่ผู้เล่นพบเจอเรื่องน่ากลัวเหล่านั้นในโลกของอินเทอร์เน็ตแต่ว่าเพื่อนๆของผมมันไม่เชื่อเรื่องพวกนั้นเว้ยดังนั้นวันนี้ผมได้นำเรื่องน่ากลัวพวกนั้นเข้ามาในโลก SMP ของผมถ้าคลิปนี้ทุกคนไม่กรี๊ดคลิปนี้จบทันทีและที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ถึง 1,000 ไลค์ 1,000 แชร์คุณผู้ชมเห็นไหมว่าตรงนั้นคืออะไรฮึปุ่มไลค์ไงถ้าไม่กดไลค์ผมมาสั่งปิดเกมโรบล็อกถาวรสำหรับเรื่องแรกมันเป็นคืนที่เงียบสงบผมกำลังนอนหลับแต่คืนนี้เป็นคืนที่แปลกผมรู้สึกร้อนอบอ้าวทันใดนั้นอยู่ดีก็เกิดสายลมรุนแรงขึ้นผมได้เดินไปเช็คที่หน้าต่างผมเห็นประตูเนเธอร์พอร์ทัลที่มันเกิดขึ้นข้างๆบ้านของผมแล้วก็มีสัตว์ประหลาดตัวใหญ่ที่จ้องจะกินผมโลก SMP มานานคิดถึงคิดถึงแต่ว่าวันนี้นะเว้ยดูดิมีอะไรแปลกๆเกิดขึ้นใช่แล้วครับตอนนี้คือผมอยู่ในเกมโหมด Creative และผมเป็นแอดมินของเซิร์ฟนี้วู้และตอนนี้เนี่ยเหมือนว่าไอ้ฟ้ามีกำลังไปหาม้งหาเมืองหาของอยู่แน่นอนถ้าผมกดแท็บดูตอนนี้เห็นไหมว่าผมกำลังแวนิชอยู่คือถ้าไอ้ฟ้ามันกดแท็บเนี่ยมันจะคิดว่ามันกำลังเล่นมาครับอยู่คนเดียวเว้ยเอาละเรามาเริ่มภารกิจแรกดีกว่าถ้าตามที่ผมอ่านมาตอนแรกคือมันจะมีประตูเนเธอร์พอร์ทัลเกิดขึ้นใกล้ๆบ้านมันใช่ไหมงั้นผมก็ขออนุญาตสร้างประตูเนเธอร์พอร์ทัลขนาดใหญ่ที่ไม่เคยใหญ่ที่ไหนมาก่อนในโลกมาครับต่อขึ้นแบบสูงๆไปเลยครับและตอนนี้นะฮะผมก็ได้สร้างประตูขนาดใหญ่เสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วครับขั้นตอนต่อมาก็เหลือแค่ให้ไอ้ลิงของเราเนี่ยมาดูว่ามันเจอประตูขนาดใหญ่หน้าบ้านมันได้ยังไงฮะและทีนี้ก็จะสงสัยแล้วก็จะเริ่มทำการพิสูจน์100%ชัวร์เอาละเดี๋ยวรอไอ้ลิงมันกลับมาก่อนเฮ้สาใจโอ้ยวันนี้เรากลับมาเล่น SFP อีกแล้วนะเป็นเซิร์ฟที่มีความสุขจริงๆเลยที่เราได้กลับมาเล่นเนี่ยวันนี้เราไปหาของมาแล้วเราก็ได้ของมาเพียบเลยโดยเฉพาะลูกไฟที่โคตรเท่โย่วอสนี่ไงมันกำลังมาเฮ้ยมันเป็นอย่างนั้นอ่ะออกมาขับเรือโหตกใจถึงหมู่บ้านแล้วหมู่บ้านแซนลาคือเผาแม่งเลยอุ้ยดูมันหนิวผู้ชมโหโคตรก้าวร้าวอ่ะวัดเดี๋ยวอะไรวะหน้าเริ่มเห็นแล้วมันเหมือนประตูเนเธอร์เลยหรือว่าที่เขาบอกกันในกลุ่มว่ามันคือประตูเนเธอร์ในตำนานที่แบบมันจะโผล่มาอ๋อแล้วมันโผล่มาหน้าบ้านเราเนี่ยนะโอ้ยใครมาตกวะ เราหลอนไปเองแหละเออวะเราลองเข้าไปสำรวจดีกว่ามันก็แค่ประตูเนเธอร์ธรรมดาเปล่าเอาแล้วเริ่มเกิดการสงสัยเดี๋ยวเข้าไปสำรวจแล้วก็ไปพูดลงกลุ่มแอ๊กดีกว่าว่าแบบเรื่องนี้เนี่ยมันไร้สาระผมพิสูจน์มาแล้วเราก็จะได้ยอดวิวยอดไลค์เอาว่ะเมื่อไรจุดประตูเนเธอร์แล้วคุณผู้ชมเฮ้ยแล้วตอนนี้ประตูเนเธอร์พอร์ทัลก็ได้ทำการเกิดขึ้นมาแล้วครับไหนลองเข้าไปดูดิประตูปกติมันเข้าไปได้เลยแล้วครับคุณผู้ชมไหนดูซิว่าเนเธอร์นี่มันมีมอนตงมอนเตอร์หรือตำนานอะไรที่เขาล่ำลงล่ำลือกันมันก็ปกติเลยนี่หว่าก็มีซากกระดูกปกติอยู่แล้วเปล่ากระดูกมอนสเตอร์โอ้โหก็สงสัยอยู่นะว่าแบบทำไมเนเธอร์มันต้องมีซากกระดูกพวกนี้หรือว่ามันอาจจะเป็นสัตว์ยักษ์ในโบราณแต่มันคงสูญพันธุ์ไปหมดละไม่มีอะไรน่ากลัวหรอกและแน่นอนนะว่าคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมเคยแบบเล่นเวอร์ชัน 20W14 Infinite เนี่ยเราสามารถเปลี่ยนสีประตูเนเธอร์พอร์ทัลเนี่ยให้กลายเป็นสีอะไรก็ได้แต่ที่เราต้องการใช่ไหมครับและแน่นอนว่าผมจะเปลี่ยนสีนี้ให้กลายเป็นสีแดงแล้วพอมันมาถึงใช่ไหมมันก็จะแบบงงว่าเออมันเป็นสีแดงได้ยังไงแล้วมันจะเริ่มหลอนแล้วคุณผู้ชมมันก็จะเริ่มตัวสั่นนิดหน่อยเย้ yeah, มันต้องอันนี้โอ my god คุณผู้ชมดูดิโคตรสวยและทีนี้นะครับคุณผู้ชมมันจะกลับออกมาได้หรือเปล่าถ้ามันกลับออกมาไม่ได้มันก็ต้องเกิดใหม่ในการฆ่าตัวตายหรือเปล่าไอ้จะพวกหมูชั่วอย่ามาทำลายฉันรีบกลับดีกว่าไม่อยู่ละก็เนเธอร์ธรรมดาเนี่ยว่ะก็มีหมูบ้าปกติโอ้ยแล้วเราไปอยู่ที่ไหนแล้วเนี่ยหลงขอหาทางกลับประตูก่อนพี่รีบมันจะตามมาอยู่ไม่ได้แล้วนั่นแค่ประตูเนเธอร์รีบเข้าไปเร็วไม่อยู่แล้วไม่ได้เตรียมอาวุธมาแค่นั้นแหละเออฝากไว้ก่อนเถอะหลอนแล้วเว้ยหลอนแล้วเว้ยเอาล่ะคุณผู้ชมตอนนี้เราจะเอากลับไม่ได้เรียบร้อยไม่สามารถออกมาจากประตูเนเธอร์ได้ไม่ผมกลับไม่ได้วิธีเดียวคือมันต้องฆ่าตัวตายวะเนี่ย
ไม่ได้แล้วผมจะกลับยังไงรอมันกลับมารอมันกลับมานานเหลือเกินนานเหลือเกินกลับไม่ได้พี่ไหนรอฆ่าตัวตายดิวิ่งเรียบร้อยมันตายอ้อยมันโกรธไปกลับปัดวันเอาไปเปิดตู้เด้อกลายเป็นสีแดงเรียบร้อยเรียบร้อยไม่อยู่แล้วเข้าบ้านดีกว่าเข้าบ้านดีกว่านอนเรียบร้อยนอนมันนอนเลยเหรอนอนตอนเช้าเลยนะเหลือเชื่อแต่ว่าตอนนี้นะครับเหมือนภารกิจเราดำเนินสำเร็จมาประมาณ 20% และขั้นตอนต่อไปนะฮะผมต้องทำการไปใส่ของลับที่ชาวบ้านด้วยให้ฟ้าไปสำรวจที่ชาวบ้านขอความช่วยเหลือและหลังจากนั้นเจอกับบางสิ่งบางอย่างที่น่าเหลือเชื่อเว้ยเอาล่ะผมว่าหมู่บ้านนี้มันดูจำเจเกินไปแล้วจะไปหาหมู่บ้านอื่นและผมเจอหมู่บ้านที่ค่อนข้างดูใช้งานได้แล้วครับตอนนี้นะผมทำการเซตแมปเรียบร้อยแล้วเว้ยเหลือแค่ให้ไอ้ลิงมาสำรวจหมู่บ้านหน้าแห่งนี้มาดูว่ามันจะเอาความลับอะไรของแบบสเกลี่มิดมาลงในหมู่บ้านนี้คุณผู้ชมรอชมได้เลยตอนนี้ไอ้ลิงมันยังนอนอยู่มันยังไม่ตื่นสักทีหรอจ้านอนไม่หลับเลยกระวนกระวายเดี๋ยวนะเราเห็นประตูสีแดงแล้วเราไม่กล้าเข้าไปในประตูสีแดงแล้วเราจะไปพูดเราโซเชียลได้ไงอะโซเชียลต้องหาว่าเราขี้ปอดแน่เลยอะไม่ได้การละเราต้องทำใจสุดใจเขาเลยมันพยายามจะเข้าประตูอะทำไมมันเข้าประตูไม่ได้ที่เราก็ต้องเป็นคนขี้ปอดนะดิไม่เอาแล้วอย่างนี้ต้องไปขอความช่วยเหลือหมู่บ้านข้าได้มีหมู่บ้านแล้วต้องไปขอความช่วยเหลือ NPC ผู้ใหญ่บ้านช่วยด้วยแล้วบอกเลยนะครับว่าหมู่บ้านนี้เนี่ยไม่มีอะไรเว้ยมันต้องหาหมู่บ้านใหม่ช่วยด้วยค่ะมีใครอยู่ไหมไม่มีชาวบ้านแม้แต่คนเดียวเรียบร้อยช่วยด้วยเอาไม่มีชาวบ้านหลงเหลืออยู่เลยเหรอโย่วัดมันมาถึงหมู่บ้านตรงนี้แล้วเหรอไม่ได้การแล้วทำเซ็ตบึ้งๆอ้าทำไมอยู่ดีกลายเป็นตอนคืนแล้วดวงจันทร์มันใหญ่จังวะน่าเหมือนจะตกใส่โลกเลยเอาล่ะมันจะไปขอความช่วยเหลือยังไงวะชาวบ้านไปครับมีชาวบ้านแล้วบ้านคุณเล่นเป็นไรผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านโย่วัดผู้ใหญ่บ้านเป็นอะไรผู้ใหญ่บ้านเป็นไก่เป็นอะไรชาวบ้านจะช่วยผมด้วยเอาผมไม่ได้จะมาแย่งเตียงทำไมมันเป็นอะไรเป็นอะไรไปหมดแล้วหมู่บ้านนี้เป็นอะไรไก่จริงไม่อยู่แล้วตะกี้นี้มันเจอกับวิญญาณหลอนเฮ้ยโอ้มันยังไม่ถามชาวบ้านเลยไม่ใช่เหรอมันเกิดอะไรขึ้นกับหมู่บ้านนี้ทุกอย่างกลายเป็นวิญญาณหลอนทุกคนไม่ใช่สิ่งมีชีวิตจากมิตินี้ทุกคนคือปีศาจร้ายตอนนี้คือผมว่าสมองมันน่าจะแบงค์ไปแล้วอะไม่รู้ว่าทำยังไงต่อดีแต่เราต้องทำเพื่อยอดไลค์ทำเพื่อยอดวิวทำเพื่อโซเชียลเฟซบุ๊กลุกลงความกล้าคนนี้ปกติสุดแล้วผู้ใหญ่บ้านครับช่วยผมด้วยช่วยผมด้วยไม่ใช่ช่วยผมไม่ใช่ฆ่าผมปีศาจทำไมอยู่ดีมันพุ่งเข้าบ้านอย่างนั้นเลยวะแล้วมันตายแบบไม่มีใครฆ่าเลยด้วยมันคือว่าตายแบบเฉยๆอ่ะ What the hell Oh my god scary bit วิญญาณหมู่บ้านเป็นเรื่องจริงตอนนี้คือมันน่าจดแล้วคุณผู้ชมเอาละขั้นตอนต่อไปผมว่าตอนระหว่างมันยังไม่เกิดใช่ปะผมขออนุญาตไปเปลี่ยนบ้านมันก่อนดีกว่าเอาล่ะผมต้องทำการเปลี่ยนบ้านมันก่อนนะคุณผู้ชมปึ๊บบอกเลยว่าอันนี้เนี่ยคือขั้นอัลติเมทของ Scary Myth ถ้าคุณผู้ชมถูกใจอันนี้เตรียมกดไลค์มาได้เลยนะครับผมขอความไลค์เลยแล้วก็เขียน W ในแชทมาด้วย W in the chat อ่ะ you know เอาล่ะแล้วก็สแลชเซต0แล้วดูนี่นะฮะผมจะหยิบไดมอนด์ออกมานะคุณผู้ชมและหลังจากนั้นผมจะทำการคลิกขวาไดมอนด์อันนี้หลังจากเอาลบบ้ามันทิ้งแล้วเรียบร้อยครับตอนนี้ผมได้เปลี่ยนบ้านไอ้ฝ้าหรือไอ้ลิงเนี่ยถ้าเกิดเป็นบ้านใหม่เรียบร้อยแล้วเว้ยแต่ว่าบ้านหลังนี้ไม่ใช่บ้านธรรมดาแน่นอนครับคุณผู้ชมแล้วพอมันกดรีสปาวเดี๋ยวมันรู้เรื่องเลยแค่นั้นแหละเมื่อกี้นั่นมันอะไรโคตรน่ากลัวแต่ตอนนี้เรากลับมาถึงมาแล้วหรอไอ้วันหน้าเดี๋ยวนี่มันบ้านเรามันเป็นอย่างนี้หรอบ้านเรามันกลายเป็นป
ประสาทไปแล้วหรอมันไม่ใช่ดิว่าเราไม่ใช่ปราสาทอย่างนี้ว่าทำไมมันมีพวกไม้พวกอะไรมาต่อเติมบ้านเราได้อ่ะว้าแล้วประตูในเธอสีแดงก็ยังอยู่เหมือนเดิมเลยว้าแล้วบ้านเรายังอยู่ไหมเนี่ยมันโดนทับถมไปแล้วหรออะไรวะเนี่ยต้องเอิ้นเลยอาจจะเข้าไปแล้วนะเอาไปสาดบ้านเอาไปก่อนไอ้เด็กกลัวนี่ใครมันจะมาฆ่าเราโอ้โอ้โดนบ้านตัวเองฆ่าไอ้ปีศาจมาสแกลี่มิดอันแรกของแท้ของแท้ของแท้เอาไป3แท้โอ้ my god เอาละเหมือนว่าไอ้ฟ้าน่าจะเข็ดในการเข้า SMP รอบนี้ไปอีกประมาณ2ชั่วโมงได้ระหว่าง2ชั่วโมงผมทำการเตรียมแมปสแกลี่มิดอันใหม่และสำหรับสตอรี่ที่2การเดินป่าครั้งนี้ผมตั้งใจมาพักผ่อนแต่ผมกลับไม่รู้ว่ามันคือป่าหายนะป่าต้องห้ามมีข่าวลือเกี่ยวกับป่านี้ว่าเป็นป่ากินคนแต่ไม่ทันแล้วผมได้เข้ามายันป่าแห่งนี้ผมได้ทำการสำรวจแล้วก็เจอกับเรื่องที่หาคำตอบไม่ได้มากมายแล้วตอนนี้นะฮะคุณผู้ชมผมได้ทำการสร้างโลก SMP ใบใหม่ขึ้นมาเว้ยเนื่องจากว่าครั้งที่แล้วถ้าเราใช้แมปเดิมเนี่ยไอ้ฟ้าหรือลิงเนี่ยมันอาจจะผิดสังเกตได้เว้ยอาจจะไม่เข้าเซิร์ฟมาแล้วตอนนี้นะฮะโลกใบใหม่ของเราตอนนี้เราอยู่ที่ตำแหน่งของป่าโอ้ my god ใช่ละครับผมทำการให้มันน่ะอยู่ในป่านี้ถาวรด้วยโดยใช้น้องผมจะมีมอนสเตอร์ตัวนึงเรียกว่าเป็นน้องตามุตามิในการคอยองครักษ์ป่านี้นะฮะคุณผู้ชมซึ่งนั่นก็คือน้องหมีโอ้ยดูดิคุณผู้ชมน่ารักป่ะเอหมีตัวนี้เขาใจดีนะเว้ยหมีกริซลี่ผมทำการให้น้องหมีมีสัก2ตัวแล้วกันขอให้ไอ้ฟ้าไอ้หมึกมาคอยดูแลเว้ยเอาละเดี๋ยวรอมันเข้าเซิร์ฟมาดีกว่าไม่รู้มันจะมาตอนไหนนะฮะถ้ามันเข้ามาแล้วก็มันน่าตกใจได้เลยอุ้ยน้องนั่งด้วยน่ารักเอาล่ะผมว่าคนแรกน่าจะเข้ามาถึงแล้วไม่รู้ว่าจะเป็นใครระหว่างไอ้หมึกหรือไอ้มีนซึ่งคนแรกก็คือแทมว้ายไอ้ลิงว่ะนี่เรามาเล่น SMP เซิร์ฟไพ่เวส่วนตัวดีกว่าโอ้โหดูดิการตัดมาแบบสมจริงโอ้ยเซิร์ฟนี่โคตรดีเลยมาก่อนอื่นเราต้องหาของสร้างบงสร้างบ้านเฮ้ยเดินตรงไปนะจะมีแหล่งอุ้ยเดี๋ยวเห็นอะไรแว๊บๆเฮ้ยเห็นแล้วว่าคุณผู้ชมเฮ้ยไอ้หมึกเข้าเกมมาด้วยเฮ้ยเดี๋ยวชวนมึงเล่นด้วยนะเฮ้ยแต่เดี๋ยวเฮ้ยนี่มันหมีนี่ว่ะเฮ้ยมันเจอหมีเว้ยไม่ขาดไอ้นี่มีเซิร์ฟนี้มีหมีด้วยเหรอเนี่ยเฮ้ยน่าเล่นเกินเดี๋ยวเอาอาหารมาให้มันทุกวันเลยดีกว่าเจอน้องหมีแอปเปิลไหมดีหาของสร้างบ้านก่อนเฮ้ยเอาละไอ้ฟ้าเจอน้องหมีแล้วคุณผู้ชมตอนนี้คือมันน่าจะแบบเพิ่มสกิลการอยากเล่นเซิร์ฟนี้แบบจาก0ไปเป็นระดับ50แล้วตอนนี้เราต้องหาไอ้หมึกด้วยให้หมึกมาเจอน้องหมีอุ้ยไอ้บีนมาแล้วคุณผู้ชมโอ้ยค่อยคุยเลยฟ้าทำอะไรเพื่อนเอ้าวันนี้ไอ้บีนเดี๋ยวไอ้บีนนี่ไอ้เห็นนี่ไหมมีกินลี่หรอน่ารักจัดน่ารักจัดเนี่ยรู้ว่าเราไอ้บีนอย่าไปตบมันดูมันดิสนุกกันใหญ่โอ้ความน่าเล่นมันน่าจะแบบเพิ่มจาก50ไป100อ่ะแต่ว่าแค่นี้ยังไม่พอมันถือเวลาเตรียมการแผนเว้ยสแกลลี่มิดของเราอันแรกเดี๋ยวรอมันถางต้นมาทำลายป่าก่อนดีกว่าอย่างแรกรอมันรอมานิดนึงมาไอเมนเดี๋ยวเองจะตัดไม้หน่อยเดี๋ยวเรามาสร้างบ้านให้หมีกิสรี่กันดีกว่าได้เลยเพื่อนนี่มันมีโต๊ะปูโต๊ะค่ะอุ้ยเอ้าเนี่ยเซิร์ฟนี้ตัดไม้แล้วต้นไม้ล้มโคตรเท่อะเอาไปไปละเจอกันเด้อเจอกันไว้เพื่อนเอาเองไปไหนก็เพื่อนโชว์คุณผู้ชมดูตอนนี้ดิมาสร้างไว้ให้น้องหมีแบบดูดีดูเด่นเลยปิดไปสวยเอาละสำหรับสแกลลี่มิดอันแรกนะฮะเป็นเรื่องเกี่ยวกับน้องหมีแหละแต่ว่าเราต้องรอมันปิดบ้านก่อนคุณผู้ชมเฮ้ยหายแล้วโอเคผมจะวางเออได้ยินเสียงอะไรอ่ะไอ้บีนได้ยินเสียงไหมเพื่อนไม่ได้ยินเลยเสียงอะไรเสียงมันได้ยินอะไรมีใครหลับเปล่าเออผีมันหลับเปล่าโอ้มึงอะไรขึ้นมาแล้วมึงขึ้นมาดูแล้วเฮ้ยไอ้บีนตัวอะไรไม่รู้ไอ้บีนตัวอะไรไม่รู้ในบ้าน
ขมพลเอ้าเอาขนมกูลูกมันมีน้ำลายกูมีน้ำลายกูอะไรวะเนี่ยไอ้พี่ไม่ช่วยเลยโอ้ยมีเดียวมาช่วยอย่างชอบโอ้ไปก็มีไล่โอ้ไปก่อนวู้เอาตอนนี้มีมอนสเตอร์เกิดมาเต็มเลยเกิดเพียบเลยมีอูดด้วยอะไรวะเนี่ยเกิดอะไรขึ้นกูขี่อูดขี่อูดแล้วจะล่าเรียบร้อยไอ้ฟ้าแตกลูกไอ้มีเอาไอ้มีเพื่อนช่วยเพื่อนเหรอวะน่ะงงงงแท้โอ้แล้วระหว่างที่พวกมันกำลังตายอยู่นะคุณผู้ชมขั้นตอนต่อมาเว้ยมันถึงเวลานี่แล้วอันนี้เนี่ยคุณผู้ชมอาจจะว้าวใช่แล้วครับมันคือสแกรี่เมทของป่าแบมบูไลท์ขีดจำกัดเว้ยเอาล่ะผมต้องทำการเปลี่ยนตรงนี้ให้กลายเป็นแบมบูให้หมดก่อนผมใส่ไปเรื่อยๆโอ้แบบดูดิเกิดขึ้นเต็มเลยแบมบูเย้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 เอาล่ะคุณผู้ชมตอนนี้คือมันเกิดรีสปอร์มาเรียบร้อยแล้วครับแต่ว่ามันน่าจะงงอยู่นะเดี๋ยวนะแล้วมันเกิดที่ไหนเนี่ยเอาไอ้มึงไม่เป็นมีแต่แบบปูไปหมดเลยเสียงอะไรมีเสียงอะไรด้วยเพื่อนไปก่อนละร่างออกร่างออกก่อนนะไม่มีแต่แบบปูเนี่ยเอาล่ะคุณผู้ชมผมว่าตอนนี้ไอ้มีมันกำลังจะเหลี่ยมมันกำลังหาทางออกเว้ยแต่ว่ามันหาไม่เจอผมก็ทำการปิดหมอกเอ้ามองเลยไม่เห็นนอกจากพระจันทร์วันนี้เกิดอะไรขึ้นเพราะว่าตอนนี้ไอ้ฟ้ามันหลงอยู่คนเดียวไอ้บีนไอ้บีนอยู่ไหนแล้วมึงกินทำไมเฮ้ยไอ้บีนโดนอะไรไม่รู้ว่าคุณผู้ชมแต่ว่าไอ้ฟ้ามันกำลังหาทางอยู่มึงรักไปไหนของมันไม่รู้เว้ยไอ้บีนอยู่ไหนเพื่อนกูไม่อยากอยู่คนเดียวน้องไม่ทางออกมันไม่เจอสักทีที่เราเดินมานานแล้วนะเนี่ยทางตรงคือทางที่ดีที่สุดไอ้ฟ้ามันกำลังเดินไปเรื่อยๆว่ะของแท้ว่ะเสียงอะไรว้าถ้าผีได้ไม่สีตัวเมื่อกี้นี่มันเริ่มกลัวแล้วต่อไปนะสแกรี่มิดอันต่อไปคือเฮ้ยมันเสียงอะไรดังมากดังมาจากข้างบนเนี่ยกูไม่อยากขึ้นไปข้างบนเลยดูอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยอะไรล็อกขาเราเกิดอะไรขึ้นโอ้ไม่เรามองไม่เห็นเกิดอะไรขึ้นมันทำไมมองไม่เห็นไอ้ผีปีศาจปีศาจเฮ้ยอย่าไม่เอาเราไม่อยากตายเราไม่อยากตายนี่ไอ้พีนมึงอยู่ไหนตามกูไหนเพื่อนมึงตายแล้วหรอไอ้บ้านนี่ยังไงเร็วที่สุดเสียงเพลงดังมากมันไม่มีชีวิตเลยคุณผู้ชมไม่มีชีวิตเลยมันจะตามไปอยู่ไหมอ่ะบุญลงใต้ดินบุญลงใต้ดินเยี่ยมยอดเอาล่ะเสียงหลอนผมว่าแถวนี้หมูมาผมว่าแถวนี้มีโอกาสโดนเยอะนะคุณผู้ชมไอ้บีมันมาแล้วเอ้าไอ้บีไปอยู่นี่เหรอเพื่อนฮะเราต้องจับจับกลุ่มกันนะเว้ยเมื่อกี้มันมีปีศาจไล่ตามกูอะใช่หรอกูจะเลี้ยงหมาเลี้ยงไม่ได้มันรู้เป็นไรเนี่ยมึงอย่าโวยแต่เลี้ยงหมาบ้านไปตัวอะไรอะไอ้บีปีศาจสวัสดีครับพี่เอ้ามึงไม่กลัวหน่อยนะจับกลุ่มมึงบ้านไปแล้วไอ้บีกูทิ้งมึงแล้วกูไม่สนแล้วกูไปแล้วมึงน่ารักจังเลยฟ้าไปไหนอะผีดิมันไล่ตามเราแล้วดูเหมือนว่าสแกรี่มิดอันสองถึงแม้ว่าจะไม่สามารถฆ่าพวกมันได้แต่ก็สร้างความหลอนได้นะคุณผู้ชมเราไปดูอันที่3กันเลยดีกว่าครับและเรื่องสแกรี่มิดอันที่3เรื่องราวนี้เป็นเรื่องราวของชาวบ้านชาวบ้านนั้นทำได้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นปลูกข้าวสร้างบ้านค้าขายแต่ผมดันไปเจอชาวบ้านคนหนึ่งที่แปลกประหลาดและแตกต่างเขากำลังถือดาบแต่ทว่าพอผมหันหลังกลับไปอีกทีตัวผมก็ขาดเป็น2ท่อนแล้วตอนนี้ผมไม่ได้เข้ามาในเซิร์ฟ SMP เวอร์ชันแรกของเราไปที่เรียบร้อยแล้วฮะและนี่คือบ้านของไอ้ฟ้าไอ้ลิงนั่นเองส่วนว่าไอ้หมึกตอนนี้หายไปไหนไม่รู้เอาล่ะผมรอไอ้ฟ้ามันเข้าเซิร์ฟมาผมว่ามันน่าจะเตรียมตัวมาดีหุ้ยมันเข้าเซิร์ฟมาแล้วผมว่ามันน่าจะมีเรื่องอะไรมาเล่าให้ผมฟังแน่นอนเลยแต่ว่าตอนนี้ผมมีอยู่ Vanish ไอ้หมึกก็มาแล้วด้วยนั่นไงมันอยู่นู่นมันกำลังเตรียมของอะไรบางอย่างอยู่แน่เลยเอาล่ะ
เราเข้ามาใน SCP เซิร์ฟดีผมได้ยินตำนานมาว่ามันมีชาวบ้านฆาตกรอยู่มันเป็นเรื่องไร้สาระพวกเราวันนี้ผมจะมาพิสูจน์ให้โลกได้รู้และเอาไปลงเฟซบุ๊กแล้วผมก็จะได้ดังผมว่ามันไม่มีจริงยังไงเลยชาวบ้านฆาตกรแล้ววันนี้ผมไม่จะมาคนเดียวหรอกนะผมพายมึงมาด้วยมึงกันดีกว่าดูมันดิเหมือนมันเตรียมพร้อมในการพิสูจน์แบบของจริงเลยอ่ะอะไรมึงอย่างแรกเราลองมาทดสอบกับเจ้าตัวนี้ดูสิเอาดิเพื่อนเราต้องวางพิธีกรรมก่อนเลยเพื่อนโดยการไม่ต่อเลยบล็อกสีแดงสีบล็อกและใช้แทนบูชายันสีอาร์พ่อเต๋อไม่ไหวมึงทำอะไรวะเนี่ยสวยกูเต้นล้ำขอพรให้เพื่อนดีมากเต้นต่อไปเพื่อนการโยงสายเลือดสายเลือดแล้วก็จุดธูปเทียนอัญเชิญซาตานจงออกมาออกมาเลยตัวอะไรสีฆาตกรไม่เห็นมีเลยเฮ้ยอะไรอะอะไรอะฮะยิบบกเอาหายเอาวิลเลจหายเมื่อไปไหนเนี่ยเริ่มงงแล้วมันอาจจะตายก็ได้ช่างมันเถอะไร้สาระการทดสอบครั้งแรกไม่เป็นจริงไร้สาระได้ลงเฟซบุ๊กแล้วเว้ยเอาว่าเดี๋ยวมันน่าจะไปทดสอบต่อที่หมู่บ้านแน่นอนเลยผมว่านะเดามันไปไหนน่ะไปหาหมู่บ้านแล้วเหรอเอาบินด้วยว่าโอ้ยบินอุ้ยไปแล้วไปบินเราไปหาหมู่บ้านกันเว้ยแล้วดูเหมือนว่าตอนนี้พระจันทร์อุ้ยสีแดงแล้วพระจันทร์สีเลือดกำเริบเรียบร้อยแล้วตอนนี้มันรู้หรือเปล่าว่ามันมีอะไรขึ้นบนหัวเหมือนพระจันทร์กำลังดูดเลือดเราโอ้ my god มันรู้ตัวเมื่อไหร่พวกนั้นอะโยวาตอนนี้คือเหมือนมันยังไม่มันพวกมันสองคนยังไม่เลิกท้อต่อความยากลำบากว่ะไม่ยอมแพ้มันกำลังทดสอบอะไรกันรอบนี้ไอ้มีนเป่าคุยไอ้ฟ้ามถืออะไรอ่ะจุกวอกวอดแล้วตอนนี้พวกมัน2คนคือไม่รู้หรอว่ากำลังเสียเลือดกับพันธันไปเรื่อยๆอ่ะเอาอะไรมีนลบลู่หมู่บ้านนี้ไปเรื่อยๆเอาอีกเพื่อนเอาให้ชาวบ้านไม่ต้องหลับไม่ต้องนอนแล้วเราจะทำการใช้วิธีอัญเชิญซาตานด้วยบทเพลงวอดมีบทพวกบทเพลงด้วยเหรอหลังจากนั้นไอ้มีนเราจะจุดธูปและเชิญซาตานไปยังหมู่บ้านนี้แล้วก็เต้นลบลู่มันยังไงไหนเจ้าฆาตกรโอ้วอกมาแผ่นเสียงออกมาแล้วมันยังมีเสียงเพลงอยู่อ่ะเออว่ะเครื่องเล่นบักเปล่าเฮ้ยเฮ้ยกันแล้วก็เลยเพี้ยนไม่ใช่ชาวบ้านแตกตื่นว่าผีแล้วเรื่องอะไรชาวบ้านเขากลัวอะไรกันเอาไอ้บีล็อกด้วยไอ้บ้าโดนอะไรไอ้บ้าโดนอะไรคุณผู้ชมอุ้ยถ้าเกิดผมลองเสกสกิลิตันดูอ่ะโอ้ไม่ก็โอ้ my god! What's going on top D? Woo! Stop! Oh no! ตายแล้ว นี่กูเสียเลือดแล้วเนี่ย โอ้ไอ้บ้าตายไอ้บินรอดเปล่าว้าวโอ้ยไอ้บินยังรอดอยู่นี่เหรอ ไอ้บินรอดไอ้บ้าตายเต่าคุยด้วยแต่ว่ายังไม่จบแค่นี้ครับคุณผู้ชมมันยังเหลือการลูบลำชาวบ้านเอ้าไล่ฟ้าตอนนี้คือมันเตรียมพร้อมแบบสุดจัดเลยมีนขึ้นมาแล้วเพื่อนมึงอยู่ตรงนี้ใช่ไหมตัวอะไรยังเหลือชาวบ้านให้เราให้ทดสอบอยู่ต้องทำเพื่อนโซเชียลเฟซบุ๊กเราด้วยเป็นใครเฟซมึงคนเดียวป่ะเพื่อนเฟซกูแหละกูอยากดังเอาล่ะจอ NPC นี่แหละวันอะไรเนี่ยโอ้ไม่นี่กูมัน NPC ฆาตกรโอ้ไม่ชื่อนิดบิดด้วยไอ้บ้าใครชื่อนิดบิดโอ้เรียบร้อยนี่กูเกือบร้อยโอ้ยไอ้บิดตายไอ้บิดตายนะเอาล่ะถึงเวลาเฉลยละเข้าทำเอ็นเอ็นพีโอ้ยพวกนายสองคนทำอะไรกันน่ะไอ้เท่าเองเขาเซิร์ฟมาทำไมตอนนี้มีปีศาจร้ายออกกันแล้วว่าบางทดสอบเนี่ยเป็นสีฆาตกรแล้วมันก็มีจริงๆด้วยเพื่อตอนนี้พวกเราจะตายอีกแล้วทุกคนด้วยก็เพราะว่ากูจ้างมาไงล่ะพี่มือพึ่งร้อยสารแล้ว
ใครชอบครับอย่าลืมกดไลค์ด้วยอยากดู SMP เยอะๆกดติดตามกดแชร์ด้วยเตะเตะเตะ